สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้หมูแอมจะพาทุกคนมาดูบรรยากาศการทำงานนอกหน่วยของหมูแอมนะคะก่อนออกจากบ้านต้องทำหน้าที่แม่บ้านก่อนค่ะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวไปหาอะไรรองท้องค่ะเดี๋ยวหมูแอมจะไปทำกับข้าวให้หมูเท่ไปกันเลยค่ะเพนผักคะน้าในตู้เย็นคะน้าที่พี่ FC ฝากมาให้ขอบคุณหลายๆด้วยค่ะพี่น้องก็เลยสิผัดคะน้าให้หมูเทกินพร้อมเด้อผัดคะน้าหมูชิ้นเข้าเซาได้นี่พี่น้องแซ่บทุกมื้อจริงๆผัดคะน้าแบบง่ายๆรวดเร็วทันใจนะคะวันนี้ใส่ซอสหอยน้ำตาลผงนวลนิดหน่อยแล้วก็ใส่ผักคะน้าค่ะพี่น้องน่ากินมากเสร็จแล้วขึ้นจานเลยค่ะหมูเท่หุงข้าวไว้น่ากินมากกองยองได้พี่น้องรอบหน้าแล้วสิบ่หุงให้กินอีกแล้วก็มีไข่ต้มเยิ้มๆเสร็จแล้วพี่น้องกินข้าวน้ำกันจ้าข้าวเสร็จแล้วแม่มก็จะแต่งตัวนะคะลืมใส่เข็มขัดอากาไซไปเสร็จแล้วรูดซิปอย่าลืมฉีดน้ำหอมนะคะทำงานนอกหน่วยตัวจะได้หอมๆค่ะทำงานนอกหน่วยต้องพกอะไรบ้างสายชาร์จค่ะขาดไม่ได้ power bank ไม่ได้ชาร์จค่ะลืมแล้วก็เงินค่ะแล้วก็ลิปสติกนะคะทหารก็อยากงามอยู่เด้พี่น้องไปทำงานกันค่ะแต่งหน้าแต่งตัวกินข้าวอิ่มแล้วพร้อมที่จะไปทำงานเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นรถเสียค่ะพี่น้องหมู่เท่ถึงกับต้องถอนหายใจไปมาติดดวงนี่กับจบแล้วป๊ะจบครับจบก็เลยได้หมู่เท่ไปส่งค่ะพี่น้องซ้อนท้ายเขียดเขียวลุยเลยเพื่อนใครเพื่อนเออใครเพื่อนโกงดีๆโอเคถึงเป้าหมายอย่างปลอดภัยค่ะนักขับสุดหล่อวันนี้นะคะพาเราไปทำงานนอกหน่วยและก็อินฟูอีกหนึ่งท่านคือจ่าแคทค่ะอินฟูเราตอนนี้เหลือ2คนค่ะแต่อยู่คนนึงเป็นภาระอยู่ต้องรับและก็สอบอลค่ะเป็นตะก้องถือกระเป๋าถือน้ำถือข้าวเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วพี่ๆน้องๆมาครบก็เดินทางได้เลยจ้าแล้วก็มารับหัวหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับหัวหน้าวันนี้แหม่มจะไปถ่ายงานที่กลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มแรกของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพที่อำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมค่ะวันนี้แหม่มทำอะไรครับถ่ายวิดีโอนะคะแล้วก็ถ่ายรูปเดี๋ยวจะไปถ่ายคอนเทนต์กับพี่เลยค่ะโอ้เป็นลายของเพื่อนเลยไปกันค่ะมาดูบรรยากาศกันนี่แหละแม่ก็จะมีหน้าที่สัมภาษณ์แม่ที่เป็นสมาชิกทอผ้าใหม่นะคะแล้วก็สัมภาษณ์คุณยายค่ะคุณยายทอผ้าใหม่เก่งมากแม่สัมภาษณ์เสร็จคุณยายก็ให้พรแม่ด้วยนะคะทุกคนสุขภาพแข็งแรงเนาะจะเรียนได้ง่ายที่การงานขอบคุณค่ะคุณยายอบอุ่นมากคิดฮอดยายเฟื้องเลยค่ะพี่น้องเสร็จแล้วแม่แอบก็เฮ็ดงานต่อค่ะดูเนื้อผ้าไหมสีต่างๆที่แม่ได้ทอไว้นะคะพี่ๆท่านไหนที่ชอบผ้าไหมง่ายไปตัดชุดสวยๆสามารถแวะมาอุ่นหนุนได้นะคะงานเสร็จแล้วแม่ก็ขออนุญาตบันทึกภาพเก็บไว้เป็นความทรงจำค่ะงานเสร็จแล้วกลับเข้าหน่วยกลับบ้านกันค่ะเฮ้ยยังเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณจาก FC โอ้คืออะไรครับเนี่ยไปกลับก่อนบ๊ายบาย